สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีผู้ติดตามผมนะฮะแล้วก็ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube นะช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมนะคลื่นค่ายบางอีนะครับผมนะใครที่อยากได้คืนคืนนกคืนไก่คืนอะไรคืนฟังพรนะนกเป็ดนกอะไรมีทุกอย่างครับผมนะก็ต้องร้านผมนะครับผมคลื่นค่ายบางอีนะครับผมนะของมีพร้อมส่งนะคุณลูกค้าของมีพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางได้นะฮะเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะเป็นชุดต่อพังพรนะครับคุณลูกค้าชุดต่อพังพรนะฮะเป็นชุดตัวใหม่นะครับเป็นตัวใหม่พร้อมรังเก็บนะครับผมเป็นตัวใหม่พร้อมรังเก็บนะเป็นสายสลิงนะครับผมเดี๋ยวผมเอามาให้ชมใกล้ๆนะลูกค้าจะได้ดูชัดๆนะครับผมนะฮะตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นที่ดักพังพรนะครับผมนะหลักจะเป็นหลักสเตเลสนะครับผมหลักจะเป็นหลักสเตเลสนะครับผมนะแล้วก็บ่วงที่เราใช้เป็นสายสลิงนะคุณลูกค้าบ่วงที่เราใช้ตอนนี้คือสายสลิงต่อด้วยสาย PE ห่วงท้องเหลืองนะครับคุณลูกค้าห่วงท้องเหลืองนะครับคุณลูกค้าดูการชัดๆนะครับผมนะห่วงท้องเหลืองสาย PE สายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับผมหลักใหญ่นะครับผมนะใน1เซตลูกค้าใน1เซตลูกค้ามี5หลักนะครับผมหลัก1จะมี6บ่วงคุณลูกค้าหลัก1จะมี6บ่วงนะครับผมนะรวมทั้งหมดเป็น30บ่วงต่อ1เซต1เซตจะมี30บ่วงลูกค้านะคุ้มนะตัวนี้ใน1เซตพร้อมรังเก็บนะฮะนะวิธีการเก็บง่ายๆนะครับผมนะที่ผมทำรังเก็บเพราะว่าผมป้องกันจากบ่วงมีปัญหานะครับผมนะว่าที่ผมทำก่อนหน้านี้มันไม่มีรังเก็บนะครับผมคือวิธีการเก็บรักษาอย่างเงี้ยนะวิธีการเก็บบ่วงอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหานะครับผมแต่เวลาผมทำตัวนี้ออกมานะครับก็บ่วงไม่ค่อยมีปัญหานะเก็บเวลาใช้งานเสร็จนะครับผมก็จะยงก็จะคงอยู่แบบนี้นะครับเวลาเราเก็บบ่วงนะครับผมนี่คือข้อดีของทำรังเก็บนะครับผมนะก็ราคาผมไม่ได้อัพขึ้นนะครับผมราคาเดิมนะครับผมแต่ผมทำรังเก็บเพิ่มอีกอันนึงนะฮะสำหรับตัวลำโพงนะฮะที่เราใช้นะก็จะเป็นตัวลำโพงรุ่นนี้นะครับผมก็สามารถใช้งานบลูทูธได้ด้วยนะครับผมใช้แมมเสียงก็ได้นะครับ USB ก็ได้นะบลูทูธได้บลูทูธกับโทรศัพท์เราได้เลยนะครับผมใครที่ถนัดใช้แบบบลูทูธนะแล้วก็ใครที่รับเป็นเซตจะมีเสียงให้อยู่แล้วนะครับผมนะจะมีเสียงให้อยู่แล้วนะครับนี่เป็นลำโพงนะแล้วก็นี่เป็นที่เล่นนะครับผมเปิดปิดนะฮะเบาเปิดให้ดังนะครับผมก็ในโหมดนี้เลยนะครับผมใครที่อยากได้นะครับผมนะใครที่ไม่รับเป็นเซตจะรับเป็นแยกนะฮะจะรับแยกอย่างนี้ก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหานะฮะการใช้งานง่ายๆนะครับคุณลูกค้าวิธีการใช้งานก็วิธีการใช้งานก็ง่ายนะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับดักพังพรเอาไปปักแถวป่าข้างบ้านนะครับผมที่กะว่าจะมีบางพรอยู่เปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะครับคุณลูกค้าเปิดเสียงทิ้งไว้เลยครับนะการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับตัวนี้นะการเก็บบ่วงอะไรก็ไม่ยุ่งยากนะ นะครับผมจะส่งทุกจังหวัดนะทุกจังหวัดเลยมีเก็บปลายทางลูกค้าไม่ต้องโอนมาก่อนนะลูกค้าไม่ต้องโอนมาก่อนเก็บปลายทางได้นะครับนะนี่ก็จะเป็นชุดที่ร้านนะก็จะมีประมาณนี้นะที่ผมสต็อกมีอยู่ข้างในอีกนะครับผมนี่เป็นรีวิวโต๊ะเต็มนะครับผมก็เลยเอาออกมาให้ลูกค้าได้ชมเฉพาะนะ
ก็จะเป็นให้ดูพวกสลิงพวกอะไรที่อุปกรณ์ที่เราทำนะครับผมนะก็ใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์นะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องผมนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับคุณลูกค้านะกดแชร์ให้เพื่อนๆลูกค้าได้ดูด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะใครที่อยากดูคลิปย้อนหลังนะคลิปที่ผมลงก่อนหน้านี้ก็เข้าไปดูในช่องผมได้เลยนะช่อง YouTube ผมได้เลยกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมนะขอบคุณลูกค้าทุกคนนะที่อุดหนุนร้านเรานะครับมาตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ